ปาล์มไบค์ไซเคิลชาแนลครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับผมเพราะว่าผมได้พบกับอาเฉินนะครับผมแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานคิงส์ครับของปี2563ที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็คนเนี้ยใช้จักรยานตัว Pinelli Z9 นะครับผมเป็นจักรยานที่ทุกคนตามหาตอนนี้ก็ถือว่าไม่มีขายเลยเนาะช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าดังกระฉูดมากเลยเพราะว่าแชมป์คนนี้นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับผมมาเฉินกำลังมาซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ไม่ได้มาซ้อมหรอกมาปั่นเล่นวันนี้นะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปไหนนะครับไปแข่งที่กาญจนบุรีทองผาภูมิทองผาภูมิกาญจนบุรีเป็นสนามอะไรครับสนามที่ก็เป็นชิงแชมป์ประเทศไทยครับสนามที่1ครับของปีประจํา2564ผมลืมแนะนำตัวครับแนะนำตัวก่อนครับผมสวัสดีครับผมธนชาติ10ตำรวจตีธนชาติยะตันนะครับก็สังกัดทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกินะครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ย่าง30ครับโอ้ยฟิตอยู่เลยเนาะคุณปั่นจักรยานจะฟิตอย่างนี้ตลอดนะครับ ครับผมวันนี้เราจะไม่ได้พูดเยอะเกี่ยวกับด้านการซ้อมเนาะผมว่ามีหลายๆช่องทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรื่องตารางการซ้อมการเก็บตัวอะไรพวกนี้นะครับผมวันนี้ผมขออนุญาตเจาะลึกด้าน product detail มากกว่านะครับผมเพราะว่าใครๆก็อยากรู้นะว่า Pinelli Z9 ของอาเฉินน่ะยัดของหรือเปล่า ทำไมถึงแรงจังเลยคันนี้นะครับผมก็วันนี้ก็มีคำตอบเนาะว่ารถที่อาเฉินใช้จริงๆเนี่ยทั้งการซ้อมและการแข่งเนี่ยเขาใช้อะไรบ้างคอมโพเนนต์อะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่ผมชื่นชอบอาเฉินอีกอย่างนึงนะครับผมก็คือเขาเป็นช่างด้วยตัวเองด้วยนะครับผมก็หลังที่ผมดูประวัติสืบประวัติมาก็คือพี่เคยทำงานอยู่ที่ร้านพี่อาร์มไบใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ร้านพี่อาร์มเป็นช่างที่คอยประกอบรถครับแล้วก็ช่วยเขาทำรถอ๋อครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องเซอร์วิสอะไรเองทำเองหมดดูแลเองหมดครับนะครับผมก็ครับเนี่ยครับสาเหตุที่เป็นนักปั่นด้วยเป็นช่างด้วยมันก็จะมีอะไรดีๆอย่างนี้นะครับผมงั้นโอเคครับงั้นเราจะมาเริ่มเจาะลึกตั้งแต่ข้างล่างสุดแล้วก็ยันข้างบนสุดเนาะตามสไตล์ร้านที่ผมรีวิวตลอดนะครับผมเริ่มต้นจากยางครับผมยางของรถคันนี้ใช้อะไรครับใช้ยางคอนติเนนตัลครับขนาดเท่าไหร่ครับ25C หลายคนถามมาเหมือนกันนะว่าทำไมต้องใช้25Cด้วยทำไมไม่ใช้เป็น23ครับความรู้สึกในการปั่น2อย่างนี้ต่างกันยังไงคือเรามั่นใจทางโค้งมากกว่าครับและจริงหรือเปล่าครับที่เขาบอกว่า23จะเร็วกว่ามันต่างกันไม่เยอะครับแล้วผมไปเช็คดูของปีเก่ากับปีใหม่ครับตอนนี้25เล็กลงมาเกือบเท่า23ครับอ๋อแปลว่าเกาะถนนดีกว่าใช่ครับแล้วก็นิ่มกว่าไหมเหมือนกันครับเหมือนกันแต่25นี่คือเข้าโค้งมันได้ไวกว่า23ครับอ๋อมั่นใจได้มากกว่าก็ตอนนี้ก็ไม่น่านะครับยุคนี้ไปถึงยุคของ25หมดเลยเนาะใช่ครับผม Continental รุ่นอะไรครับ Grand Prix 5000ครับใช่ครับนะครับผมอ๋อเปลี่ยนบ่อยไหมครับอันนี้ก็ส่วนมากก็ 3,000 ถึง 4,000 โลครับ 3 ถึง 4,000 โลก็เปลี่ยนทีนะครับผมมันจะมียางของ Continental มันจะมีรูอยู่นะครับผมก็ให้สังเกตว่าถ้าไอ้รูตรงนั้นน่ะมันหายไปก็ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วใช่ครับมันสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะครับผมยางลื่นมาอุบัติเหตุมาไม่คุ้มใช่ครับผมครับผมต่อมานะครับผมคือชุดล้อตัวนี้เจ๋งมากเลยเพราะว่าประเทศไทยยังไม่เคยมีใครใช้นะครับผมแล้วก็เป็นโปรดักต์ใหม่ด้วยได้ข่าวว่าอาเฉินเป็น product developer หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนหมดไปประมาณ4ล้อแล้วครับประมาณ4ชุดนะครับผมแนะนำก่อนนะครับผมล้อตัวนี้เป็นล้อของ Force นะครับผมก็ถูกนำเข้าโดยบริษัทของ Pinelli นี่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า
ขายังไม่กล้าขายให้กับลูกค้าหรือว่าผู้ใช้นะครับผมเขาต้องให้เทสก่อนจนเขามั่นใจแล้วเขาถึงจะนําเข้ามานะครับผมมาดูด้านหน้ากับด้านหลังนะครับผมด้านหน้าไม่ทราบว่าตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับ38นะครับสูง38แล้วก็ด้านหลังเป็น50ครับ50ก็ใช้อย่างนี้ทั้งซ้อมทั้งแข่งเลยใช่ครับสเต็ปนี้เลยครับคือที่ผมไม่ชอบข้างหน้าสูงเพราะว่าบางทีมันเจอลมแรงๆครับพอรถสะบัดครับแล้วที่บอกเมื่อกี้ว่าใช้มาถึง 4-5 ชุดแล้วเนี่ยใช้ยังไงครับก็คือใช้ซ้อมแถวบ้านคือภูเขามันสูงแล้วมันชันครับที่เทิงเนาะใช่ครับมันซ้อมคือจนแบบมันไหม้หมดเลยอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็เทสให้เขาเรื่อยๆครับคือมาจบตรงแบบขอบที่ด้านหลังนะครับเป็นขอบชนิดที่กำลังนำเข้ามาขายครับอ๋อครับผมก็ใช้ไปเรื่อยๆจนระเบิดระเบิดไปไหม้บ้างยุบบ้างประมาณ4ชุดละจนเจอ Final Product ก็คือตัวด้านหลังที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่กำลังจะเอาไปแข่งตอนนี้ด้วยใช่ครับข้างหน้านี่จะไม่ใช่ครับข้างหน้าไม่ใช่ครับเป็นชิ้นของข้างหลังอ๋อนะครับก็เป็นของ Force สูง50เหมือนกันแต่ว่าขอบล้อของเขาได้ข่าวเป็นขอบพิเศษด้านตัวล้อตัวเนี้ยผู้นำเข้าเอาเข้ามาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมถูกเทสโดยอาเฉินนะครับใช้ให้พังนะครับจุดประสงค์ของผู้นําเข้ามาคือเขาเอามาแล้วเขาบอกว่าใช้ให้พังใช่มั้ยครับครับผมก็คือเทสแล้วเทสอีกแล้วเทสอีกจนเจอ Final Product แล้วก็นําเข้ามานะครับผมจาก Force by Pinelli นะก็จะเป็นคลิปถัดไปนะครับผมจะมารีวิวล้อตัวนี้แบบชัดเจนทุกรายละเอียดนะครับผมก็ยังไม่อยากพลาดก็กด Subscribe ติดตามไว้ก่อนนะครับผมแต่ว่าล้อชุดเนี่ยไม่ใช่เป็นล้อที่โปรดักชันออกมานะครับผมเพราะว่าระดับการแข่งขันระดับประเทศแบบนี้ต้องเป็นล้อตัวท็อปจะเป็นไฮเอนไปนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็จะใช้ตัว White Industry ถ้าสั่งซื้อก็สามารถสั่งได้แต่ราคาไม่ถูกนะครับแค่ดุมเฉยๆก็ 20,000 กว่าบาทแล้วอะไรประมาณนี้แปลว่าล้อตัวนี้ก็จะจบประมาณ 4-50,000 ริมขอบความคงทนจะเป็นอันเดียวกันแต่ว่าตัวดุมก็สามารถเลือกเป็นออปชันเสริมได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะปั่นตามสไตล์ของอาเฉินนะครับผมก็สามารถเลือกของดุม White Industry ได้ก็สามารถแจ้งทางโรงงานได้นะครับผมต่อมาครับผมด้านชุดขับเคลื่อนด้านชุดขับเคลื่อนตัวนี้ก็จะเป็นตัว Dual Age นะครับ R9100 DI2 นะครับผมครั บ, รบก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าตัวท็อปที่สุดจาก Shimano นะครับผมด้านชิฟเตอร์แน่นอนครับก็เป็นตัว DI เนาะแล้วก็ด้านจานหน้าขนาดเท่าไหร่ครับจานหน้าตอนนี้ใช้5439ไม่ใช่เป็นไซส์ที่โรงงานผลิตใช่ไหมใช่ครับทำโมเพิ่มครับทำเพิ่มนะครับแล้วก็ด้านตีนผีก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะดูแลเอชทำแค่ไซส์เดียวเนาะเพราะว่าเคจข้างล่างเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ไม่ได้แต่งเพิ่มนะครับไม่ได้แต่งเพิ่มไม่ได้ใส่แบบลูกลอกเซรามิกอะไรเนาะเดิมๆของดูแลเอชก็ลื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ควบคู่กับจาน1130ครับถือว่าไม่ใหญ่ที่สุดจะมีใหญ่กว่านี้แต่ว่าก็ระดับโปรก็เพียงพอนะครับผมตัว30นะครับพอแล้วแล้วพอแล้วเพราะว่าขึ้นเขาก็ได้นะครับ30โอ้แต่จานใหญ่เบิ่มขึ้นน้อยตลอดแบบนี้ถือว่าจานนี้ใหญ่มากเนาะก็ได้ครับก็ได้ครับผมครับก็แล้วกระโหลกครับกระโหลกเป็นอะไรครับก็ใช้ลูกปืนเซรามิกอ๋อใช้ลูกปืนของเซรามิกนะครับแล้วก็กามเบรกก็เดิมๆของ Dura-Age R9100 นะครับผมด้านเฟรมครับเฟรมตัวนี้ก็น่าจะเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วนะครับผมก็คือตัว Pinelli Z9 นะครับไม่ใช้คุ้มมากเลยครับคือ2ปีกว่าเอ้ยปีกว่าแล้วครับเอ้าไม่มีรถกี่คันครับมีคันเดียวครับเฟรมเดียวเฟรมเดียวแล้วเป็นเฟรมแรกของประเทศด้วยครับเฟรมแรกของประเทศเป็นคนเทสแล้วก็ขายถึง Final Product ทุกวันนี้ใช่ครับแล้วยังใช้อยู่ถึงทุกวันนี้ใช่ครับคุ้มมากครับแปลว่าคุ้มสุดๆคุ้มมากครับเพราะว่าผมนั่งคิดนะระดับขี่ระดับประเทศเนี่ยต้องมีรถซ้อมกับรถแข่งอันนี้ผมใช้คันเดียวคันเดียวทั้งซ้อมทั้งแข่งคันเดียวกันเลยแต่เราต้องรักษาตลอดครับครับแต่ว่าคาร์บอนไฟเบอร์ของเขาก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับผมก็เนี่ยนะครับผมรถที่เราเห็นกันคือคุ้มค่ากับราคามากครับครับเราเห็นกันบ่อยๆนะในเพจของ Pinelli นะเมื่อไหร่ก็ปั่นตลอดก็คือคันนี้เลยนะครับผมคันที่จับอยู่นี่เลยนะครับผมแล้วการปั่นเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกฟีลลิ่งผมว่าโอเคครับระดับแบบออกกำลังกายแข่งขันได้โอเคเลยครับครับเป็นมันเป็นรถแอโร่ที่ไหลและพุ่งมากครับ
ครับผมขอบคุณครับก็เนี่ยผมก็สั่งไปแล้วผมขนาดผมขายเองนะผมยังสั่งแล้วก็ยังรออยู่นะครับทุกวันนี้หลายคนก็รอเหมือนกันนะผมก็เห็นใจนะครับผมขนาดผมเป็นคนขายผมยังไม่มีปั่นเลยอะประมาณนั้นนะครับผมก็เฟรมก็ไม่ทราบว่าพี่สูงเท่าไหร่ครับ169ใช้ไซส์อะไรไซส์ S ครับใช้ไซส์ S นะครับผมครับโอเคครับแล้วก็ต่อมาด้านคอนโทรลนะครับผมไอตัวนี้เป็นแฮนด์ของอะไรครับผมเปลี่ยนแฮนด์เป็นของดีไซน์ครับแฮนด์เป็นแฮนด์เป็นเกจกว้าง39ครับกว้าง39ใช่ครับแล้วก็สเต็มมันจะยาวประมาณ90-17ครับ9อ๋อยาวตรงนี้90-17นะครับผมสวยมากเลยเก็บสายเก็บอะไรได้หมดเลยนะครับผมครับครับต่อมาก็คือด้านเบาะนี้ซีเรียสหรือเปล่าครับว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้รุ่นนี้โดยเฉพาะหรือว่าปั่นรุ่นไหนก็ได้ผมใส่ตัวนี้รู้สึกว่าเข้ากับตูดเราสุดอ๋อครับตัวนี้ครับคือชอบมันขี่ได้นานมากครับแล้วก็เข้ากับรูปร่างสรีระของตูดครับผมก็ไม่ง่ายนะกว่าจะหาเบาะที่ถูกใจได้นะครับผมก็มันจะไปอยู่กับหลายๆคันถึงจะย้ายคันใหม่ก็ต้องเอาเบาะไปด้วยครับอันนี้ใช้มาประมาณเกือบ10ปีแล้วครับโอ้ครับผมแล้วพี่อามให้มาด้วยพี่อามให้มานะครับครับสุดยอดก็ร้านจักรยานในตำนานเชียงใหม่เนาะใครๆก็รู้จักนะครับผมอามไบค์นะครับครับก็อันนี้เป็นออปชั่นพิเศษนะครับผมเรื่องไมค์แล้วก็ขาวัดอะไรต่างๆนะครับผมไม่ใช้ของGarmin 520ครับGarmin 520นะครับผมแล้ววัดล่ะครับวัดใช้เป็นบันไดวัดนะครับ2วัด2ข้างอ๋อครับผมก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะก็วัดมันผมว่าที่จริงมันก็เติมความสำคัญมากกว่าคือที่จริงไม่มีก็ได้ครับแถมเราในการฝึกซ้อมผมซ้อมคนเดียวเนาะมันจะเกิดความแม่นยำและเกิดการพัฒนาได้ดีกว่ามันสามารถเห็นเลยได้ชัดเจนว่าเราแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าใช่ครับอะไรต่างๆเวลาทำเซตอะไรพวกนี้ครับดูหัวใจอย่างเดียวมันไม่นิ่ง หัวใจกับความเร็วอย่างเดียวไม่นิ่งครับผมก็ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อยากเจออาเฉินเพิ่มเติมเรื่องวัดอะไรต่างๆนะครับผมจะไปเรียนรู้และอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าช่องของเรามันไม่ได้เป็นช่องแบบสำหรับโปรผมว่าหลายๆคนที่ยังไม่โปรอ่ะที่ยังดูช่องผมอยู่เนี่ยก็คือเขาอยากจะเริ่มปั่นจักรยานมาสักคันหนึ่งแต่เขายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมช่องผมจะเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นช่องสำหรับมือใหม่เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ผมว่าหลายๆคนไม่รู้แหละวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีที่อาเฉินมาแชร์ให้ฟังว่ารถที่ใช้ชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ชนะมีประสบความสำเร็จเนี่ยใช้รถอะไรแล้วก็แต่งยังไงบ้างอันนี้ก็ขอบคุณมากๆกันนะครับผมครับก็ถ้ามีโอกาสเจอกันใหม่ครับวันนี้เป็นอะไรที่แบบเร็วมากเลยฉุกเฉินมากเลยเพราะว่าเขาจะมาปั่นดอยสุเทพแล้วเราก็มาดักเขาข้างทางอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่านัดหมายไว้ก่อนนะครับผมต้องขอบคุณ Pinelli Thailand นะครับผมที่จัดทริปในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ให้เรานะครับผมแล้วก็ขอบคุณอาเฉินนะครับผมที่สละเวลาในการที่ให้เพื่อนไปก่อนต่อให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะแอบไปดูเขาซ้อมนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไม่รบกวนเขามากนะครับงั้นก็เดี๋ยวก่อนไปขอมอบของที่ระลึกแป๊บนึงนะครับนี่นะครับผมเป็นเสื้อจากร้านรถถีบไต่ดอยก็คือเป็นร้านที่ผมขายจักรยานทริอัลโดยเฉพาะเป็นรถที่ผมขายก่อนที่มาเปิดร้านจักรยานด้วยนะครับผมเป็นเสื้อแบบตำนานมากไม่ได้มีไว้ขายนะครับให้กับคนพิเศษโดยเฉพาะนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับผมก็ลากันไปก่อนครับอาเฉินจะไปซ้อมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็เชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็ส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องปาล์มไบค์ไซเคิลนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ